กลับมาคุยกันต่อครับคุณผู้ชมครับมาตามกันต่อเรื่องของแอปพลิเคชันที่หลอกลวงให้ลงทุนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าหายไปเลยครับเข้ากลีบเมฆไปเลยฮะติดต่อไม่ได้แต่มีนิดเดียวว่าล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะมีความเคลื่อนไหวออกมาบอกว่าบริษัทกำลังจะมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงตัวระบบฮะทีนี้ช่วงที่แล้วเราคุยกับคุณเอหนึ่งในผู้เสียหายเนี่ยนะครับที่เสียหายไปหลักหมื่นนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลักแสนหลักล้านก็มีอย่างที่เราคุยกับคุณเพชรแต่ตัวผู้เสียหายที่เขาเสียหายเยอะๆเนี่ยเขาบอกว่าขอรอดูอีกนิดฮะเพราะอีกไม่กี่วันที่บริษัทเขาชี้แจงว่าเขาจะเปลี่ยนระบบเนี่ยนะฮะอาจจะมีความหวังอยู่เดี๋ยวเราคุยกันต่อตรงนี้ฮะเพราะว่าผู้เสียหายอีกหลายคนพี่ต้อยครับยังมีความหวังว่าจะได้เงินมีความหวังว่าระบบมันยังใช้ได้ทางบริษัทเขาชี้แจงยังไงก็เหมือนลูกค้าเขาล้นแล้วระบบมันก็ล่มทำให้ระบบมันล่มก็ต้องปรับเปลี่ยนใหม่ครับฐานข้อมูลอะไรใหม่ต่างๆเนี่ยในนี้ก็ให้ความหวังว่าวันที่1จะกลับมาหรือวันที่3นี่แหละใช่หรือวันที่3เนี่ยจะกลับมาครับแต่อันนี้มันต้องย้อนไปตั้งแต่ต้นว่ามันปลอมตั้งแต่กรรมการบริษัทจ้างคนมาเป็นกรรมการบริษัทให้เงินรายเดือนทีนี้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันบ่งบอกเรื่องเลยว่าแล้วมันฟังไม่ขึ้นนะมันฟังไม่ขึ้นเพราะกรรมการคุณก็ปลอมไปแล้วอ่ะใช่เบอร์โทรออฟฟิศก็ปลอมคุณจะมาเปลี่ยนแพลตฟอร์มเปิดแอปพลิเคชันใหม่หรือว่าโยกผู้ลงทุนไปมันดูไม่น่าจะเป็นความจริงใช่ไหมใช่แต่ก็เอานะอีกไม่กี่วันคือผู้เสียหายก็มีความหวังมีความหวังทุกคนก็เหมือนลอยอยู่จะได้เงินคืนลอยในทะเลแล้วหาอะไรเกาะก็เกาะได้ก็อยากจะเกาะใช่ไหมครับบางคนก็ยังคิดว่าแบบได้แน่เขาไม่โกงหรอกเคยได้มาแล้วเดี๋ยวก็มาอะไรอย่างเงี้ย บางคนก็บอกว่าไม่ได้แล้วทำใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีสองกลุ่มเสมอตอนนี้มีผู้เสียหายที่ติดต่อเข้ามาแล้วก็ยังมีบางส่วนที่เราเชื่อว่ายังมีอีกเยอะมีอีกเยอะที่ยังไม่แสดงตัวแล้วถ้าต้องการที่จะมาร่วมเพื่อที่จะเรียกร้องด้วยจะต้องทำยังไงเข้าไปในเพจFacebook นะฮะมือที่วินวินจะมีลิงก์อยู่ลิงก์กลุ่มผู้เสียหายกับลิงก์ Google Form ให้กรอกรายละเอียดผู้เสียหายนะครับให้ลงไปในนั้นเดี๋ยวเราจะได้รวบรวมส่งให้กับ DSI ใครเป็นผู้เสียหายก็เข้าไปลงรายชื่อเอาไว้นะฮะก็มีมูลค่าเยอะๆเนี่ยมันจะมีผลกับเรื่องของการดำเนินคดีเพราะว่าถ้ามันเข้าข่ายเป็นการช่อโกงแบบนี้มูลค่าความเสียหายเยอะผู้เสียหายมากเนี่ยมันจะไปเป็นคดีพิเศษได้จะไปถึง DSI ได้ใช่ครับตอนนี้ทางคดีที่เราดำเนินการไปคุณเพชรเราดำเนินการยังไงไปแล้วบ้างครับเบื้องต้นนะครับเราก็อย่างที่ตีเรียนนะครับว่าทางกลุ่มผู้เสียหายแจ้งความแล้วก็แจ้งความแล้วบางส่วนแล้วก็ร้องเรียนมายังมูลที่วินวินนะครับเราก็เข้าเราโดยพี่ต้อยนะครับแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็เข้ามาช่วยเหลือนะครับก็คือเข้ามารวบรวมผู้เสียหายครับตอนนี้ก็รวบรวมผู้เสียหายได้ 2,000 คนแล้วแล้วก็มูลค่าความเสียหายก็เกิน100ล้านบาทไปแล้วนะครับที่ไปแจ้งความก็ต้องฝากเรียนไปยังนักลงทุนที่คิดว่าตัวเองเสียหายนะครับก็ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเสียหายก็ท่านสามารถที่จะไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับลงบันทึกประจำวันไปยังสน.ท้องที่ไหนก็ได้ใช่ไหมที่ไหนก็ได้นะครับที่สะดวกนะครับหลังจากนั้นก็ขอให้รวบรวมหลักฐานนะครับเอกสารต่างๆนะครับสามารถส่งมาที่มูลที่วินวินได้นะครับแล้วก็ในวันในส่วนของความคืบหน้าในคดีเนี่ยนะครับในวันที่4มกราคมนะครับหลังปีใหม่นะครับก็จะไปกันที่กระทรวงยุติธรรมนะครับก็ทางทีมงานได้ประสานงานไปยังเลขาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับว่าเราจะเข้าไปที่กระทรวงแล้วทางกระทรวงก็จะให้ความช่วยเหลืออันนี้เราจะขอเป็นคดีพิเศษเลยไหมใช่ครับคือเรื่องนี้นะครับเนื่องจากว่ามีผู้เสียหายจำนวนมากนะครับแล้วก็มูลค่าความเสียหายเนี่ยเกิน100ล้านบาทนะครับก็ถือว่าเรื่องนี้จะเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษเข้าเงื่อนไขเข้าเงื่อนไขเป็นคดีพิเศษก็จะให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เนี่ยเข้ามาดูแลคดีนี้ต่อนะครับเพราะว่ามีผู้เสียหายจำนวนมากและก็อาจจะเชื่อมโยงถึงเครือข่ายอื่นๆที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้ด้วยนะครับก็ต้องขยายผลกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นแค่เบื้องต้นเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงแค่ระยะเวลาไม่ถึง1สัปดาห์นะฮะสำหรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากนักลงทุนที่เข้าไปลงทุนเดี๋ยวเราตามต่อนะครับวันที่4มกราคมที่จะไปร้องเรียนกันเดี๋ยวตามคุณเพชรต่อวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านนะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการกับเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ